ครับก็แล็บ7นะครับก็จะทดสอบ2อย่างก็วัตถุประสงค์ของแล็บวัตถุประสงค์ของแล็บมันก็จะคล้ายกันทุกแล็บต่างกันที่ลักษณะของการรับแรงนะครับก็อย่างแรกก็ดูการวิบัติว่ารับแรงแบบนี้จะวิบัติยังไงแล้วก็คุณสมบัติต่างๆพวกค่ายูนิ่งค่าอีแล้วก็ตัวอย่างการทดสอบมีอยู่ขนาดเดียวครับก็คือคอนกรีตแบบเซนติเมตรแบบนี้ความยาวมาตรฐาน30เซนแล้วก็ไดเมตร15เซนอุปกรณ์ก็จะมีเครื่องทดสอบแรงอัดแบบไฮดรอลิกนะครับก็เราใช้เป็น UTM ครับแล้วก็ไม้บรรทัดเหล็กเอาไว้วัดขนาดครับเดลเกตวัดระยะยึดตัวแล้วก็เครื่องชั่งเอาไว้หาเดสตีของคอนกรีตก็เดี๋ยวย้อนกลับมาอธิบายอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เห็นใหญ่ๆเลยคือไอ้ตัวนี้มันเรียกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระเกียดที่เป็นแบบนี้เพราะว่าการทดสอบแรงกดของคอนกรีตมันจะต้องมีไอ้ตัวนี้ตัวครอบหัวคอนกรีตเพื่อไม่ให้ผิวข้างบนพวกนี้มันแตกก่อนถ้ามันแตกแล้วมันเป็นวัสดุเปราะแล้วถ้ามันแตกมีแคร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีผลการรับแรงนะครับซึ่งข้างในมันจะเป็นยางมันเป็นยางมันจะอยู่แบบนี้พอกดลงไปหัวทดสอบมันจะเคลื่อนแต่มันไม่ได้เคลื่อนเพราะว่าคอนกรีตตัวมันจะเคลื่อนเพราะว่าเป็นตัวยางข้างในมันก็เลยต้องใช้ตัวนี้ใส่ในลักษณะแบบนี้ครับไอ้เครื่องวัดการยุบตัวเนี่ยมันก็จะจิกอยู่กับเนื้อคอนกรีตเลยถ้าไอ้ตัวนี้เคลื่อนที่เดี๋ยวเก็บเลยเคลื่อนมันก็จะไม่เกี่ยวกับหัวนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องใช้เครื่องหน้าตัดแฝดแบบนี้นะครับแล้วก็อีกเครื่องนึงหน้าตาแปลกๆนะมันจะเอาไว้ใช้ทดสอบสตีฟติ้งเป็นสายเอาคอนกรีตมันนอนไว้แบบนี้แล้วก็มีเหล็กวางข้างบนเพื่อจะให้หัวกดอ่ะมันกดเป็นยูนิฟอร์มลงแบบนี้แล้วก็อันเนี้ยที่บอกว่ามันคล้ายๆกับแรงดึงคืออะไรคือการวิบัติของคอนกรีตนะครับแรงดึงมันจะระวิบัติคล้ายๆเนื้อวัสดุมันจะหลุดออกจากกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันพอมันโดนยูนิฟอร์มลงตรงกลางเนี่ยวัสดุสองฝั่งมันก็จะแยกออกจากกันแล้วก็เอาค่าแม็กโกรไปใส่สมการก็จะได้เป็นค่ารับแรงดึงของคอนกรีตอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งไอ้ตัวแล้วเก็บนะครับรุ่นพี่พวกเรานะครับที่บอกให้เอาเนี่ยสวมเข้าไปบางคนยกคอนกรีตนะครับเอามาใส่ครับยกอันนี้ง่ายกว่าครับก็สวมเข้าไปแล้วก็ล็อกตัวหมดเนี่ยให้คอนกรีตอยู่ตรงกลางของผมนะแล้วก็ข้างบนกับข้างล่างให้มันต่อกันเสร็จแล้วใส่หม้อฟอกแล้วก็ยกทางทุนนี้เข้ามาในเครื่องทดสอบเอามาใส่เครื่องแล้วก็อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีหัวครอบแต่ตอนนี้ไอตัวโครงข้างบนกับข้างล่างมันยึดกันอยู่มันจะไม่ยุบตัวก่อนทดสอบก็ต้องกดเหล็กในตัวนี้ออกก่อนมีสองฝั่งข้างหน้ากับข้างหลังแค่นี้ครับแล้วก็ไอตัวไดเออร์เกตตอนนี้ยุบตัวมันก็จะดันไดเออร์เกตขึ้นก็จะหมุนจากนั้นก็เริ่มกดนะครับอ่านโหลดอย่างน้อย20ค่านะครับตอนนี้พังแล้วนะครับก่อนจะยกไอ้ตัวคอนกรีตออกก็ใส่ที่ค้ำเข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะครับการทดสอบรับแรงดึงของคอนกรีตใส่ในเครื่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แท่งเหล็กเหล็กอันนี้ทำให้โหลดมันเป็นโหลดกระจายเป็นแนวยาวไปกับความยาวของคอนกรีตนะครับการทดสอบนี้ใช้แค่ค่า P max ค่าเดียวนะครับก็สมการไปหาหน่อย
หัวที่เข้าไปไม่รอดครับหัวเข้าไปเด้อโอเคหัวกูเนี่ยอุ้ยหัวผมดิไม่ทันแล้วพี่เนี่ยตัดลงเลย